อย่าหาว่าผมโยงการเมืองนะทุกคนนะหลายคนนะครับที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้นะฮะที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้นะฮะหมายถึงพวกดาราอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่เป็นข่าวไปไล่ดูไทม์ไลน์ได้เลยทุกคนเลยนะฮะเกือบทุกคนดีกว่าเคยแซะลุงตู่เคยแซะเผด็จการบอกว่าจะอดตายประชาชนจะอดตายกันหมดดังได้ก็ดับได้เกิดเป็นประเด็นเช้าวงการบันเทิงสำหรับดราม่าดีไอคอนซึ่งมีคนดังและดาราตัวท็อปที่มีชื่อปรากฏในข่าวหลายต่อหลายคนผลกระทบเริ่มเกิดขึ้นเป็นโดมิโนขณะที่ผู้เสียหายต่างพากันออกมาแสดงตัวหลายร้อยคนแล้วทั้งนี้มีเหล่าดาราทยอยออกมาแถลงข่าวให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้กันอย่างต่อเนื่องและตัวบอสพอลหรือนายวรัตพลวรัตวรกุลบิ๊กบอสของดีไอคอนเองก็ได้มาปรากฏตัวในรายการโหนกระแสแล้วโดยก่อนหน้านี้ก็มีเหล่าคนดังที่ตกเป็นกระแสทยอยออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างกันกันตาถาวรที่ออกมาให้สัมภาษณ์แต่ช่วงหนึ่งพูดถึงรายได้ที่ได้รับว่ามาจากการขายสินค้าของบริษัททำให้ทนายต้องรีบเบรกโดยทำให้มองได้ว่าอาจจะมีผลต่อรูปคดีล่าสุดหนุ่มตัวตึงโซเชียลออกมาพูดถึงดาราที่ตกเป็นประเด็นกรณีดีไอคอนโดยจั่วหัวอย่าหาว่าโยงการเมืองแต่ดาราที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้หรือบริษัทที่เป็นข่าวดังตอนนี้ไปไล่ดูไทม์ไลน์ได้เลยว่าเกือบทุกคนเคยแซะลุงตู่เคยแซะเผด็จการเคยเล่นหนักถึงกับให้เก็บลุงตู่ถึงจะทำขำๆเล่นๆแต่มันไม่ตลกอย่าหาว่าผมโยงการเมืองนะทุกคนนะหลายคนนะครับที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้นะฮะที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้นะฮะหมายถึงพวกดาราอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่เป็นข่าวไม่ว่าจะเป็นทองฟอร์มเองก็ตามหรือข่าวดังอยู่ตอนนี้หรือว่าบริษัทเครือข่ายที่มันดังอยู่ตอนนี้นะฮะไปไล่ดูไทม์ไลน์ได้เลยทุกคนเลยนะฮะเกือบทุกคนดีกว่าเคยแซะลุงตู่เคยแซะเผด็จการบอกว่าจะอดตายประชาชนจะอดตายกันหมดแล้วเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจย่ำแย่นะฮะแต่ตรงกันข้ามครับคนเหล่านี้ได้ดิบได้ดีในยุคเผด็จการที่พวกเขาด่าได้ดิบได้ดีในที่นี้คือได้ดิบได้ดีแบบเหมือนหลอกลวงอ่ะหลอกลวงคนอื่นว่าเป็นเหยื่อแล้วตัวเองได้ดิบได้ดีอ่ะนะฮะในขณะที่พวกคุณเคยด่าไว้เคยแซะไว้บางคนถึงขั้นกับอาจจะเป็นเรื่องเล่นๆขำๆแต่มันไม่ตลกนะฮะทักไปหาตัวละครที่เป็นนักฆ่าว่าเขาจะรับงานหรือไม่และไอ้ตัวละครที่มันเป็นนักฆ่ามีผู้ติดตามอยู่1.5 ล้านผมไม่รู้ว่าทำขึ้นมาหรืออะไรก็ตามนะแต่ส่งรูปลุงตู่กลับมาในแชทก็มีคนแคปมาคนนี้หรือเปล่างานนี้หรือเปล่าประมาณว่าเหมือนทำคำขำอ่ะนะฮะแต่เรื่องความเป็นจริงมันทำไม่ได้หรอกนะฮะทำคำขำว่าจะให้เก็บลุงตู่นะฮะถึงในบอสนะฮะที่ทำคำขำเล่นๆแต่มันไม่ตลกนะฮะสำหรับพวกที่เกลียดลุงหรือว่าพวกที่ในบรรดา3นิ้ว3กีบด้วยกันนะอาจจะตลกนะฮะแต่บรรดาคนรักลุงเขาไม่ตลกนะฮะไม่ตลกเลยนะครับอาจจะเป็นกรรมหรือไม่อันนี้ก็มีคนเขียนไว้ในโซเชียลก็เยอะแยะมากมายนะฮะเป็นกรรมที่เคยว่าลุงนะฮะไอ้พวกที่ออกมาเอากำเทปหรือว่าเอาเทปใสติดปากปิดปากทำแซะว่าปิดปากการพูดอะไรต่างๆนานาคอนเทนต์เขาอะนะฮะดาราเกือบทุกคนเลยนะฮะไปดูได้เลยนะครับอยู่ในเครือข่ายพวกนี้ทั้งหมดเลยทั้งนี้หนุ่มตัวตึงโซเชียลยังบอกอีกว่าแนะนำวิธีแก้กรรมให้เอารูปลุงตู่ติดผนังไว้บูชาแล้วขอโทษที่เคยด่าลุงไว้ด่าคนดีด่าคนทำงานคนที่ไม่ได้โกงดังได้ก็ดับได้ความดังมันไม่นิรันดร์ไปด่าคนดีกรรมกำลังตามสนองด่าไปเยอะแนะนำวิธีแก้กรรมนะมึงเอารูปลุงตู่ติดไว้ฝาผนังมึงบูชาเลยมึงบูชาแล้วมึงขอโทษเลยที่มึงเคยด่าลุงไว้มึงด่าคนดีมึงด่าคนทำงานมึงด่าคนที่ไม่ได้โกงมึงด่าคนที่ทำให้พวกมึงมีความประสบความสำเร็จในยุคที่พวกมึงด่ายุค 4G 5G เนี่ยก็คือยุคลุงตู่ทั้งนั้นมึงได้ดิบได้ดีในยุคลุงตู่ได้ดิบได้ดีในยุคเผด็จการที่พวกมึงกล่าวหาคำถามคือถ้าเป็นยุคเผด็จการจริงๆอ่ะพวกมึงจะมีโอกาสมาโฆษณาเกินจริงมาหลอกลวงประชาชนแบบนี้ไหมอีกคนนึงพวกทองปลอมก็บอกว่าอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงมึงก็ได้เห็นแล้วความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของมึงเห็นแล้ว
ดังได้ก็ดับได้ความดังมันไม่นิรันดร์หรอกฝากไว้ให้คิดนะอันนี้ผมไปเห็นมาผมรู้สึกของขึ้นเหมือนกันนะไอ้พวกที่แบบปลุกกระแสคือพวกนี้ต้องบอกว่าพวกนี้มีอิทธิพลต่อสังคมจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองก็ตามคนดังเหล่านี้มันจะมีอิทธิพลเรื่องสังคมไม่ว่าจะไปหยิบอะไรก็ตามมันก็จะมีอิทธิพลไปหมดเลยไปเชียร์พรรคการเมืองไหนก็จะมีอิทธิพลทั้งที่พวกมึงก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรหายเหี้ยอะไรเลยเรื่องการเมืองอ่ะเอากระแสตัวเองเนี่ยไปชักจูงคนอื่นเอากระแสตัวเองเนี่ยไปโน้มน้าวคนอื่นมึงเอากระแสของตัวเองเนี่ยไปด่าลุงตู่คนก็แห่ไปด่าลุงด้วยมึงเอากระแสของตัวเองมาขายของคนก็แห่ไปซื้อกับพวกมึงด้วยนั่นน่ะแล้วทีนี้กระแสก็ต้องเหยียบพวกมึงบ้างเหมือนกันกระแสก็ต้องเหยียบพวกมึงลงพื้นจมธรณีได้เหมือนกันก็เพราะกระแสเหมือนกันเพราะตอนนี้ความจริงมันปรากฏนะฮะฝากไว้นะฮะฝากไว้นะครับฝากไว้ด้วยทุกคนไปดูได้เลยผมไม่ได้พูดเล่นอาจจะบอกว่าผมงมงายความเชื่อกรรมเวรอะไรก็ตามนะฮะแต่ใครก็ตามที่ด่าคนดีอ่ะด่าคนดีอ่ะแล้วเขาก็ไม่ได้มีความเลวร้ายอะไรเนี่ยแต่พวกมึงไปด่าคนดีอ่ะกรรมกำลังตามสนองกรรมกำลังตามทันนะฮะฝากไว้ฝากไว้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ